สวัสดีค่ะซัมเมอร์นี้หญิงแย้แยรุฮีมีอะไรดีๆมานำเสนอจ้าตามคำเรียบร้องนะคะก็คือว่าเป็นการแต่งหน้ากันน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะได้เห็นอิทธิฤทธิ์และความหนาแน่นของเครื่องสำอางแย้ผ่านทาง IG แล้วก็ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นการตีแบตหน้าแน่นเหงื่อท่วมก็ยังแน่นหรือการถ่ายภาพใต้น้ำที่เป็นงานอดิเรกที่แสนรักของหญิงแย้นะคะว่ายไปว่ายมากระโดดขึ้นกระโดดลงยังไงก็ยังแน่นอยู่นะคะและสุดท้ายค่ะคือการเล่นสงกรานต์หน้าแน่นนั่นเองนะจ๊ะมาดูไอเทมที่ใช้กันเลยดีกว่านะคะไอเทมอันแรกก็คือบำรุงผิวกันก่อนนะคะก็คือลงตาด้วยฟิล์มอายโรลลิ่งแล้วก็โมเดลที่เป็นหอยนะคะใต้ตาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้แอคควาโล5คือจะแนะนำใน2ตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเหมาะกับฤดูร้อนเมืองไทยเนื่องจากว่ามันจะคุมความมันได้ดีนะคะก็คือว่าผิวเรายังชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าสามารถคุมมันได้ดีนะคะเป็นตัวบำรุงที่ดีที่สุดแล้วก็คนที่เป็นสเตียรอยด์ติดสเตียรอยด์ก็สามารถใช้ได้ด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนการลงรองพื้นที่หน้านะคะขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเรามีพระเอกนางเอกเป็นตรึงหอยที่ยาใช้นั่นเองนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ของอิตูรี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้มแดงก็แนะนำว่าให้เป็นตัวนี้มันเป็นอิตูรี่เฮาส์คัลเลอร์ลิปฟิตนั่นเองนะคะวิธีการก็อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าเยอะๆก็สามารถที่จะลง2ตัวเนี้ยหนาๆไปเลยนะคะแล้วก็ใครที่ผิวสีเข้มนะคะให้ใช้หอยเหลืองผสมหอยเขียวเอาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะลงแบบบางๆก็บีบน้อยๆนะคะแล้วก็เกลี่ยเอาหรือว่าใช้ฟองน้ำช่วยก็ได้ค่ะแต่แนะนำนิดนึงว่าเวลาไปเล่นสงกรานต์เนี่ยไม่ต้องลงหนาจนเกินไปเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่ามันมีอาการแบบเฮ้ยหลุดกระทันหันหรือโดนผู้ชายมากรีดหน้าเอาเล็บกรีดหน้ามันหลุดแน่นอนนะคะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกันน้ำหรือสีทินเนอร์ทาบ้านเลยมันก็หลุดอยู่ดีนะจ๊ะเอาไปว่าก็ทาบางๆไว้ก่อนละกันในกรณีที่ถ้าสมมติว่ามันหลุดกระทันหันขึ้นมาเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต่างกันขนาดนี้ที่สุดที่ทากับสุดที่ไม่ทานะจ๊ะส่วนเวลาที่แย้ลงน้ำตีแบตอะไรเงี้ยแย้ลงหนาตามปกติเลยจ้ะวิธีการก็คือว่าเราจะไม่เอานิ้วไปแบบว่าไปยุ่งกับใบหน้าไม่เกาหน้าไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าเหงื่อไหลแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆให้มันแห้งเองนะคะแล้วหน้าของเราก็จะติดแน่นทนนานทั้งวันแบบนั้นแล้วก็ทาแก้มกันบ้างนะจ๊ะนี่ลงรองพื้นซีซีหอยแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์มาแล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะลิปทินอิตูรี่เฮาส์ผสมซีซีหอยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันเสร็จปุ๊บก็แปะลงบนหน้าแล้วสุดท้ายนะคะให้เอาฝ่ามือแปะลงไปเลยค่ะมันก็จะเนียนไปกับหน้าเราเลยนี่เอาไปค่ะคือการลงแป้งฝุ่นนะคะมีความสำคัญมากนะคะถ้าสำหรับว่าคนผิวขาวเนี่ยหรือผิวยังแย่นะแย่ใช้ตัวนี้นาทีบีบีที่เป็นธนาคารเอ้ยธนาคารนะคะก็คือใช้แป้งพม่านั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครผิวสีเข้มนะคะแนะนำว่าให้เป็นแป้งพรบีบีตัวนี้เดี๋ยวจะเทียบสีให้ดูนะจ๊ะถ้าเป็นแป้งนาทีเนี่ยสีมันจะสว่างมากถ้าเป็นแป้งพรเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเข้มการลงแป้งฝุ่นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเกราะป้องกันเจ้าซีซีหอยบนหน้าของเราไม่ให้มันหลุดลอกนั่นเองนะคะอีกหนึ่งชั้นเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ต้องตกใจถ้าแย่ลงหนาขนาดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งส่วนเกินเนี่ยจะปัดออกนี่วันนี้จะใช้สลีกนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็เสริมความมันวาวของใบหน้าของเราด้วยตัวดีค่ะอีทูดี้อะไรอีทูดี้เดียร์มายบลูมิ่งชิมเมอร์บลัชเชอร์นะคะมันจะมี6สีเอ้ย5สีนะคะอย่าใช้เฉพาะอันนี้2อันนี้พอติ๊งได้ความมันวาวสไตล์สีเกาเหลาเอ้ยสาวเกาหลีแบบนี้นะคะสำหรับคิ้วเนี่ยเอาจริงนะต่อให้วอเตอร์พรูฟแค่ไหนอะถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็หลุดอยู่ดีนะคะดังนั้นแย่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่จะใช้วอเตอร์พรูฟหรือไม่พรูฟก็ได้นะคะนุกตาแย่แนะนำว่าจริงๆถ้าเราแต่งให้น้อยที่สุดจะดีมากๆก็คือไม่ต้องลงมาสคาร่าเลยก็ดีที่สุดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปลงอะไรเยอะๆแล้วเราโดนสาดน้ำมาน้ำเข้าตานู่นนี่นั่นบางทีเครื่องสำอางเนี่ยมันไหลเข้าไปในลูกตาของเราได้ทำให้เราเป็นโรคตาแดงนู่นนี่นั่นนะคะก็แนะนำว่าถ้าตาสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแต่งมันเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปทาคิ้วแล้วก็เขียนตากรุบกริบก่อนละกันจ้ะแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะให้ใช้ลิปติ้นคือยังไงก็ต้องลิปติ้นหรือน้ำยาอุทัยเพราะว่ามันจะติดทนนานได้มากกว่าแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าปากมันจะแห้งด้วยเพราะว่าโอ้โหชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสวยสดงดงามนะจ๊ะก็เตรียมตัวไปเล่นสงกรานต์กันได้เลยต่อไปนี้เป็นการเล่นสงกรานต์โชว์นะคะนี่ปรากฏว่าผมตกลงมาจ้าทำยังไงจ้าห้ามเอานิ้วเกลี่ยขึ้นไปเด็ดขาดนะคะให้เราเงยหน้านิดนึงแล้วก็เอาน้ำเกลี่ยขึ้นไปแทนนะคะเพราะว่าการใช้มือเกลี่ยเนี่ยมันจะพังทันทีโอเคเล่นสงกรานต์ให้สนุกบ๊ายบาย